ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินครับของเมืองปานบุรีนะครับเป็นเมืองที่คลาสสิกมากๆครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกับตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ครับดูแลนะครับจุดด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดูนะทางเนี้ยเหมือนคล้ายๆกุยบุรีไหมฮะเนี่ยเริ่มเข้าไปก็มีของขายตั้งแต่ทางเข้าเลยเนี่ยฮะมีเสื้อผ้าลายไทยเก่าๆเสื้อนะครับโบราณอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับเสื้อไทยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นขนมครับขนมเนี่ยโอ้โหขนมแบบขนมไทยๆอ่ะขนมโบราณอย่างเงี้ยน่าทานมากนะครับสีสดใสนะครับเนี่ยก็นักท่องเที่ยวกำลังเริ่มเข้านะครับแต่ตอนนี้ผมเดินเป็นช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะ5โมงเย็นนะดูสถานที่กับเขานี่คือเขาคงอนุรักษ์นะฮะอนุรักษ์ความเก่าของเมืองนะฮะเห็นเขาว่าเป็นความเก่าแก่200ปีนะจริงหรือเปล่าไม่รู้ฮะตรงนี้นะเนี่ยแต่ก็เริ่มมีของมาขายกันแล้วนะครับเนี่ยคนก็เริ่มเดินนะฮะนะครับก็มีของตลอดทางข้างในนะฮะมีเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะมีทั้งของกินของใช้นะของสะสมมีดนตรีฟังด้วยนะครับเนี่ยของทําของพื้นบ้านนะของกินแบบโอท็อปก็มีนะครับเนี่ยฮะผักก็มีนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือฉากของเขาเนี่ยคลาสสิกมากเลยนะตลาดเมืองปานี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งของหน้าสถานีรถไฟนะครับเขาจะเหมือนเมืองกุยเลยเหมือนตลาดกุยเลยที่มีตึกอยู่4มุมฮะคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ตรงนี้ด้านนี้จะเป็นด้านหลังสถานีนะฮะนะครับนี่ของเล่นเนี่ยผมก็ชอบสะสมนะที่บ้านผมสะสมอะเนี่ยสะดุดตาปุ๊บแต่ผมมีแล้วนะฮะเนี่ยไอ้มดแดงนะครับเนี่ยตัวนี้สตองเกอร์นะครับมีแล้วตัวนี้ครับผมมีที่บ้านมีสะสมเกือบ 3-400 ตัวแล้วเดี๋ยวก็ทำตู้โชว์ให้เพื่อนๆดูนะนี่ของสะสมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะตุ๊กตาก็มีนะฮะนี่ของกินขนมชุดนี่โดยเฉพาะฉากของสถานที่นี้ผมชอบมากตึกลาบ้านช่องเนี่ยดูแล้วมันคลาสสิกมันแนวสไตล์ผมอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะฮะด้านนี้ก็คือเหมือนตลาดกุยเลยนะนี่ขนมข้าวต้มมัดนะครับก็เดินดูเพลินตาดีนะครับเดินดูของกินด้วยนะชอบไหนก็ซื้อนั้นทานนะฮะของกินน่ารับประทานกับทุกอย่างเลยนะครับให้ดูอีกมุมด้วยนี่มาเจอตรงนี้รังน้ำผึ้งเดือน5นะครับนี่สดๆจากผึ้งเลยฮะนี่ครับเต็มเลยนี่ด้านหน้าผมก็เป็นสถานีรถไฟครับเห็นไหมสถานีรถไฟนะอยู่ด้านนั้นนะครับข้ามไปอีกฝั่งของสถานีก็คล้ายๆเมืองกุยเหมือนกันนะฮะจะเป็นตึกอยู่4มุมนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้คลาสสิกมากเลยที่ผมถ่ายไปตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะครับก็ทุกคนก็ยืนตรงครบสัญชาติกันนะครับนี่ยืนนิ่งกันเลยนะครับนี่6โมงเย็นแล้วครับแล้วผมก็ยืนถ่ายเพื่อนๆดูบรรยากาศตอน6โมงเย็นเป็นอย่างนี้นะครับเดินทางต่อนี่เข้าไปนะครับก็จะมีที่นั่งนะฮะให้คนเขานั่งพักได้ตรงนี้นะครับนั่งด้านหน้าผมนะฮะโอ้นี่บัวนะครับด้านหน้าเนี่ยร้านเนี้ยผมชอบมากเลยเป็นร้านหรือเป็นบ้านที่เขาตกแต่งสวยมากเลยแต่ไม่ได้เดินเข้าไปดูจากด้านนอกนะครับเหมือนเป็นบ้านตกแต่งถ่ายรูปนะฮะครับด้านหน้าก็เอาของมาขายในขนมเนี่ยฮะนี่นะครับน่าทานมากเลยนู่นอุ้ยไม่ใช่ของปลอมเอาไปต่อแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในอ่ะเริ่มกันเลยครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในนะครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูมุมนี้ของร้านนี้ก่อนนะฮะร้านนี้ผมชอบอะสวยมากเลยนี่ครับคลาสสิกของแท้ครับดูหลายๆมุมภาพที่ก็จะตกแล้วฮะนี่ดูหลายๆมุมเลยนี่ร้านสายบัวนะครับฝักบัวสายผักด้วยมีบัวด้วยนี่นะครับกินได้เลยนะครับนี่โอ้หน้าร้านนี้บนมีบอนไซอะชอบมากเลยต้นบอนไซนะฮะนี่เดี๋ยวเดินไปโอ้โหหมู่บ้านเขาเป็นบ้านเก่าๆกันในซอยนี่เป็นแบบบ้านเก่าคงความเก่าตั้งเดิมเลยนะฮะนี่ก็มีเสื้อผ้าขายนะฮะเต็มเลยนี่ซอยเดี๋ยวเราตรงไปทางด้านนี้กันดูอีกมุมนึงนะครับให้ดูหลายๆมุมนี่ขนมอันนี้เรียกขนมอะไรอ่ะเห็นแม่ค้าทําอยู่แล้วไม่กล้าทํานี่มีกระบองเพชรด้วยนี่
มีทั้งต้นไม้ปึ๊บอ่ะดูอีกมุมดูมุมนี้ถ้าผมเจอแบบบ้านสวยๆผมจะถ่ายมุมแบบเนี้ยผมชอบถ่ายมุมเนี้ยแล้วก็เดินให้เพื่อนๆเห็นเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเรามาเมืองเก่าอะไรประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เขาเรียกอะไรมีส่วนร่วมในการเดินทางกับผมนะฮะเนี่ยให้ดูหลายๆมุมอ่ะเหมือนเราเดินไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับนี่นี่ตรงนั้นก็เขาถ่ายรูปกันนะตรงนั้นเห็นไหมเลือดแล้วหลังผมอ่ะเดินต่อนี่ดูเห็นไหมฮะบรรยากาศเขาถ้าให้แต่งชุดแบบโบราณเข้ามาด้วยยิ่งผมว่าน่าจะสนุกนะครับแบบเข้ามาในงานนี้ให้เข้ามาในนัดตลาดสนองคนเดินเนี่ยแล้วแต่งชุดโบราณโบราณหน่อยผมว่าน่าจะเท่ดีเนี่ยดูบ้านหลังนี้ดินี่ร้านโปรดปานนะครับร้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของตลาดคนเดินนะครับของเมืองปานนะครับเข้ามานะฮะก็จะมีเป็นร้านกาแฟนะครับร้านเครื่องดื่มมีขนมปังปิ้งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็มาสั่งกันตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสั่งก่อนให้ดูภาพนะฮะสั่งเสร็จแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของในร้านนะครับเนี่ยก็ตกแต่งของเก่าๆโปสเตอร์หนังเก่าๆนะครับในร้านเนี่ยผมดูแล้วทรงความดั้งเดิมนะครับเหมือนเขาไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะครับนะฮะไม้ก็เป็นไม้บ้านไม้เก่าๆนะครับ2ชั้นนะฮะนี่ฮะนี่แล้วผมสั่งไปแล้วผมจะขึ้นไปชั้นบนนะครับไปดูบรรยากาศของด้านบนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นบันไดกันตรงนี้นะฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเป็นบ้านคนสมัยก่อนนี่แหละครับเนี่ยดัดแปลงเป็นร้านกาแฟนะฮะนี่ทางขึ้นเล็กๆกระไดขึ้นไปเดี๋ยวเดินขึ้นไปกันถือกล้องด้วยอ่ะนี่นะครับบรรยากาศด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นห้องโถงนะครับก็จะมีโต๊ะชุดไม้เก่าๆนั่งไว้กินกาแฟกันเป็นจุดๆนะครับนี่อันนี้ตกแต่งด้วยของเก่าๆของสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งบ้านนี้ก็จะแบ่งเป็นสองซีกอีกซีกหนึ่งของบ้านก็จะเป็นห้องเล็กๆตรงนี้นะครับห้องทุกห้องจะเป็นห้องโถงแล้วมีโต๊ะนั่งโบราณโบราณนั่งกินกาแฟเขาก็เปิดพัดลมหลายตัวนะครับเปิดให้อากาศระบายถ่ายเทหน่อยนะครับนี่มาดูระเบียงด้านนอกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับจะถ่ายคลิปกินกาแฟบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมเดินก่อนตั้งกล้องแป๊บหนึ่งตรงนี้แหละปึ๊บนี่แอคหน่อยนี่เตะหน่อยนะเดี๋ยวแกะไอ้นี่ดิเดี๋ยวแม่กำลังจะถ่ายรูปให้มันดูแน่นอนอ้าวแกะไม่ออกกระติกแกะไปแกะมาแกะไม่ออกอ้าวเทะแทงเลยเนี่ยโอ้ยโง่อยู่ได้อ้าวจิ้มปึ๊บดูนี่มุมผมถ้าประจำผมตรงนี้ครับนะเตะถ้ากินกาแฟแล้วหันข้างนิดหนึ่งนี่เป็นไงเท่ไหม ชอบมากแล้วดูคนเดินอยู่ข้างล่างนะแล้วทางร้านนะครับเขาจะเปิดเพลงโบราณนะครับสมัยยุคปู่ฟังนะครับเพลงสัก60 70ปีที่แล้วนะครับเข้ากับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมไปที่อื่นต่อนี่ด้านล่างตอนนี้ผมก็ออกมาข้างล่างแล้วนะครับจะถ่ายเพื่อนๆดูหลากหลายมุมนะครับเดินไปเรื่อยๆนี่ร้านเนี่ยคล้ายๆเหมือนพวกร้านยาจีนนะแต่จริงๆไม่รู้ร้านอะไรนะครับผมไม่ได้เข้าไปนะฮะมีผักขายด้านหน้าด้วยแต่ข้างในสวยมากเลยนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าร้านอะไรบ้านอาม่านะฮะใช่ไหมครับนี่ฮะน่าจะเป็นหมู่บ้านแบบของคนจีนเนี่ยสมัยก่อนนะครับนะฮะเหมือนพวกบ้านขายยาคงแบบสมัยก่อนนะฮะนี่มีชุดด้วยก็สะดุดตาชุดซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยซื้อไปใส่เองครับถ่ายคลิปตลกๆให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่ฮะเส้นนี้ก็โหเลยจากร้านโปรดปานมานี่ก็ของเยอะมากเลยเต็มนะฮะก็นับตั้งแต่ปากทางมาจนตรงนี้ผมว่าเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลเดินเป็นตัว L มานะฮะเป็นกิโลครับเดี๋ยวข้างหน้านะฮะก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับที่เขามาคนมาก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะครับแต่ตอนเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศรอบๆอันเนี้ยข้าวแช่เลยแล้วร้อนกินข้าวแช่นี่ฮะที่กุยบุรีก็มีนะข้าวแช่นะฮะแต่ร้านแถวตรงตลาดสดนะไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เขาขายอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูของกินเรื่อยๆนะแล้วก็บรรยากาศรอบๆอ่ะเห็นตรงไหนก็ถ่ายให้ดูทุกที่เลยนะครับนี่ข้างบนเอาอ่ะร้านข้างหน้านี่ร้านอะไรเห็นคนกินเยอะๆนี่เข้าไปดูกันครับกินอะไรกันรับประทานอะไรกันเดี๋ยวเขาดูครับเป็นร้านอ๋อขนมจีนนะครับน่าจะอร่อยน่าดูเลยคนเต็มเลยนะครับบรรยากาศนี่กินขนมจีนบรรยากาศร้านเก่าๆสุดยอดมากอ่ะเดินต่อครับไปนะครับนี่ก็มีของเก่าแก่ครับถ้วยชามสังฆโลกนะฮะนี่ครับข้างหน้าครับเดินไปเรื่อยๆครับก็จะถึงแล้วนะครับนี่ด้านหน้าผมนี่ร้านรักปานนะครับก็เป็นร้านอีกที่หนึ่งที่ข้างในอ่ะเขาตกแต่งอ่ะ
สวยงามมากเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับนี่เข้าไปกันครับเจ้าของร้านก็ให้สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะเขาไม่ว่าอะไรนะครับถึงเราไม่ได้ไปใช้บริการร้านเขานะแต่ถ่ายรูปได้เหมือนโปรโมทไว้ด้วยนะครับนี่จะมีต่างชาติชอบมานั่งนะครับเนี่ยตกแต่งสวยงามมากเลยได้เดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะนี่เริ่มจากด้านหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะมีงานของเก่าตกแต่งผนังนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วดูเลยว่าเจ้าของร้านนี้น่าเป็นคนชอบสะสมของเก่าๆนะมีเทปซีดีเขาเนี่ยน่าจะคนเจ้าของร้านคนนี้แหละครับเนี่ยสวัสดีครับพี่เนี่ยครับเจ้าของร้านนะครับนี่แล้วก็เดินดูครับนี่โดเรมอนภาพเก่าๆเทปคาสเซ็ตเป็นมุมเหมือนเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ไปแบบสมัยก่อนอ่ะแบบซื้อเทปซีดีอะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวเราพาเดินดูด้านในไฮไลท์ด้านในครับก็จะมีบ้านพักนะฮะเป็นบ้านทรงเก่าๆอยู่ด้านในแล้วล้อมรอบผมชอบมากเลยบ้านแบบนี้นะแล้วมีต้นไม้อ่ะตกแต่งเหมือนรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้อ่ะเย็นๆร่มเย็นครับอยู่ข้างในนะฮะผมว่าเขาไอเดียเขาดีมากเลยตกแต่งบ้านหลังเนี้ยสวยมากเลยต้นไม้ตอนนี้ถึงนี่ละเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านนะครับจริงๆเขาใหขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับสามารถขึ้นไปถ่ายดูข้างบนได้แต่ผมเอาแค่นี้พอนะครับพอประมาณนะฮะเพราะเดี๋ยวต้องเดินดูข้างนอกให้เพื่อนๆอีกนะครับนี่เดี๋ยวกล้องชี้จุดเนี่ยเข้าไปดูข้างในได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่มีแค่นี้ครับใหญ่ด้วยนะยาวลึกไปข้างในเลยเดี๋ยวพาออกไปดูข้างในนะครับข้างนอกเนี่ยปุ๊บนี่ด้านข้างนะครับยาวไปนู่นเลยนะหลังใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวพาไปสุดไหนก็มาแล้วพาไปให้สุดในร้านเลยครับว่าเป็นยังไงครับเดินเข้ามาสุดก็มีห้องน้ำอยู่ด้านหลังนี่ห้องหนึ่งนะครับ